สวัสดีครับในโลกเวทมนต์นอกจากพ่อมดแม่มดซึ่งนับว่าเป็นผู้วิเศษแล้วยังมีสิ่งมีชีวิตและสัตว์วิเศษมากมายที่กองออกระเบียบและควบคุมสัตว์วิเศษได้จัดประเภทและแบ่งแยกระดับความอันตรายไว้หลายระดับซึ่งแวมไพร์หรือผีดูดเลือดในโลกเวทมนต์แฮร์รี่พอตเตอร์พวกเขาจะถูกจัดอยู่ในประเภทไหนและพวกเขามีบทบาทอย่างไรในโลกใบนี้แต่ก่อนที่จะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือกดปุ่มขอบคุณใต้คลิปเพื่อสนับสนุนช่องบนหนังโดยตรงได้นะครับแวมไพร์หรือผีดิบดูดเลือดคือสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์แต่พวกเขาดื่มเลือดคนเป็นอาหารด้วยการกัดที่คอในโลกเวทมนต์กองออกระเบียบและควบคุมสัตว์วิเศษได้จัดให้แวมไพร์อยู่ในสถานะสิ่งมีชีวิตชั้นสูงร่วมกับแม่มดเฒ่าและเซนทอร์แต่ว่าเหล่าเซนทอร์ส่วนใหญ่ไม่ยอมรับที่พวกเขาจะต้องถูกจัดให้อยู่ร่วมกับแม่มดเฒ่าและผีดิบดูดเลือดพวกเขาจึงเรียกร้องที่จะขอจัดการตัวเองให้เป็นเอกเทศจากพ่อมดซึ่งชาวเงือกก็คิดแบบเดียวกันกับเซนทอร์ด้วยความที่แวมไพร์ส่วนใหญ่พวกเขาหลายคนไม่ได้เกิดจากพ่อมดแม่มดบางตนเกิดจากมักเกิลด้วยซ้ำและในคู่มือการปฏิบัติต่อพ่อมดครึ่งมนุษย์ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าแวมไพร์ไม่ใช่พ่อมดครึ่งมนุษย์ดังนั้นแวมไพร์จึงถือว่าเป็นครีเชอร์ที่อยู่ในหมวดของสิ่งมีชีวิตชั้นสูงพ่อมดแม่มดไม่มีสิทธิ์ที่จะกำจัดผีดิบดูดเลือดออกไปจากโลกเวทมนต์ได้เว้นเสียแต่ว่าพวกเขาจะเป็นภัยอันตรายต่อความมั่นคงของกระทรวงลักษณะของแวมไพร์ลักษณะทางกายภาพของแวมไพร์ส่วนใหญ่ก็จะเหมือนกับตำนานที่เล่าขานกันมาพวกเขาจะมีรูปร่างสูงสู้ผอมผิวซีขาวมีรอยคล้ำอยู่ใต้ตาและที่ชัดเจนที่สุดก็คือพวกเขาจะมีเขี้ยวแหลมคมที่ใช้ในการกัดคอเพื่อดูดเลือดของเหยื่อนอกจากนั้นดูเหมือนว่าแวมไพร์ในโลกเวทมนต์จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ยาวนานกว่ามักเกิลและพ่อมดบางตนมีการบันทึกข้อมูลว่าแวมไพร์บางตนมีอายุยืนยาวและเสียชีวิตตอนอายุ196ปีและบางตนเสียชีวิตตอนอายุ201ปีแวมไพร์ในวิชาเรียนที่ฮอกวอตส์ในบทเรียนวิชาป้องกันตัวจากศาสตร์มืดในปี1913ซึ่งสอนโดยศาสตราจารย์อัลบัสดัมเบิลดอร์มีนักเรียนไม่ทราบชื่อคนหนึ่งเขาต้องเผชิญหน้ากับบ็อกกาดที่แปลงกายเป็นแวมไพร์ซึ่งเป็นสิ่งที่เขากลัวมากที่สุดและเมื่อนักเรียนคนดังกล่าวร่ายคาถาลิดิคูลัสคาถาต่อกรกับบ็อกกาดทำให้แวมไพร์แสดงท่าทางตลกขบขันเหมือนกับกระต่ายฟันยาวในปี1991ชั้นเรียนวิชาป้องกันตัวจากศาสตร์มืดของควีเรลคละคลุ้งไปด้วยกลิ่นของกระเทียมเพราะเขาหวังว่ากลิ่นฉุนของกระเทียมจะสามารถขับไล่แวมไพร์แสนดุร้ายตนหนึ่งจากโรมาเนียที่เขาเจอได้แต่เรื่องราวของควีเรลเกี่ยวกับการเผชิญหน้ากับแวมไพร์นั้นอาจมีความจริงเพียงบางส่วนเท่านั้นเพราะเรารู้กันดีว่าในช่วงที่เขาอยู่ที่ฮอกวอตส์ควีเรลได้ถูกครอบงำโดยลอร์ดโวลเดอมอร์เรียบร้อยแล้วและที่เขาพยายามทำให้ห้องเรียนมีแต่กลิ่นฉุนของกระเทียมก็เพื่อจะกลบกลิ่นเหม็นเน่าของโวลเดอมอร์ที่อยู่ในผ้าโพกหัวของเขานั่นเองห้องเรียนคลุ้งไปด้วยกลิ่นฉุนจัดของกระเทียมซึ่งทุกคนพูดกันว่าเพื่อไล่ผีดิบดูดเลือดที่อาจารย์เจอที่โรมาเนียและอาจารย์หวาดกลัวว่าจะตามมาจัดการกับเขาสักวันหนึ่งอีกอย่างหนึ่งคือพวกเขาสังเกตว่ามีกลิ่นประหลาดโชยออกมาจากผ้าโพกหัวและแฟดวีสลีย์ก็ยืนยันว่าผ้าโพกหัวก็มีกระเทียมยัดไว้แน่นเหมือนกันศิลาอาถรรพ์บทที่8อาจารย์วิชาปรุงยาในปี1992จดหมายจากฮอกวอตส์ส่งมาหาแฮร์รี่ที่บ้านโพรงกระต่ายข้างในนั้นมีรายการหนังสือใหม่ที่ต้องใช้ในปีการศึกษาหนึ่งในนั้นมีหนังสือที่ชื่อว่าท่องโลกไปกับผีดิบดูดเลือดซึ่งเป็นงานเขียนปลอมๆของกิลด์รอย บร็อกฮาร์ตที่เขาขโมยมาจากคนอื่นโดยใช้เวทมนต์ลบความทรงจำที่เขาเชี่ยวชาญและหลังจากที่เขาสร้างความวุ่นวายด้วยการเอาพิกซี่มาสอนในชั้นเรียนล็อกฮาร์ดก็เปลี่ยนการสอนด้วยการอ่านข้อความจากหนังสือที่เขาแต่งให้นักเรียนฟังแทนแล้วถ้ามีช่วงไหนที่น่าตื่นเต้นเร้าใจเขาก็มักจะแสดงประกอบไปด้วยและเลือกแฮร์รี่เป็นผู้ช่วยเขาบังคับให้แฮร์รี่เล่นเป็นชาวบ้านแถบทรานซิลเวเนียที่ล็อกฮาร์ดช่วยรักษาให้หายจากคำสาปเล่นเป็นตัวเยติที่ติดหวัดงอมแงมเล่นเป็นหมาป่าที่เขาสามารถกำราบได้และเล่นเป็นผีดิบดูดเลือดที่กินอะไรไม่ได้นอกจากผักกาดในช่วงใบไม้ผลิปี1994ศาสตราจารย์รีมัสลูปินเขาได้มอบหมายงานให้นักเรียนปี3เขียนเรียงความเรื่องผีดิบดูดเลือดและหลังจากที่ศาสตราจารย์ลูปินถูกบีบให้ลาออกจากตำแหน่งอาจารย์สอนวิชาป้องกันตัวจากศาสตร์มืดเพราะสเนปเผลอหลุดปากบอกว่าเขาเป็นมนุษย์หมาป่าเมื่อเชมัสเกิดคำถามขึ้นมาว่าแล้วใครจะมาสอนแทนในปีหน้าดีนโทมัสเลยพูดติดตลกว่าอาจจะเป็นผีดิบดูดเลือดก็ได้เ
ขนาดมนุษย์หมาป่ายังมาเป็นอาจารย์ได้เลยแวมไพร์ในประวัติศาสตร์ในโลกเวทมนต์มีข้อมูลเกี่ยวกับแวมไพร์มานานหลายร้อยปีแล้วย้อนกลับไปในปี1473ระหว่างการแข่งขันควิดดิชเวิลด์คัพมีการทำฟาวมากถึง700ครั้งหนึ่งในนั้นก็คือการปล่อยค้างคาวดูดเลือดกว่า100ตัวออกมาจากใต้เสื้อคลุมของกัปตันทีมทรานซิเวเนียซึ่งถือว่าเป็นหลักฐานชั้นดีที่บ่งบอกว่าผีดิบดูดเลือดมีตัวตนอยู่จริงในโลกเวทมนต์ปี1920หนังสือพิมพ์ The New York Ghost ของอเมริกาได้มีการเขียนบทความและตีพิมพ์ในชื่อคอลัมน์ว่ารักแรกพบเรื่องไม่น่าเป็นไปได้ของแวมไพร์ชัดเจนว่าผีดิบดูดเลือดในโลกเวทมนต์เริ่มวิวัฒน์ตัวเองมาอย่างต่อเนื่องจนสามารถมีความรักกับมาเกิลและกับผู้วิเศษได้แต่ถึงอย่างนั้นสัญชาตญาณของผีดิบดูดเลือดก็ยังคงหลงเหลืออยู่ในแวมไพร์บางตนมีการตีพิมพ์หัวข้อข่าวหนึ่งลงหนังสือพิมพ์ Daily Prophet ของอังกฤษเนื้อข่าวบอกว่าก่อนฮาโลวีนในปี1999มีกลุ่มแวมไพร์ออกมาอาละวาดท่ามกลางมาเกิลในบริเตนใหญ่ก่อนที่พวกมันจะถูกล่อลวงจากมาเกิลสาวด้วยสเต็กเนื้อดิบในยุคสมัยของแฮร์รี่พอตเตอร์ผีดิบดูดเลือดถูกพูดถึงครั้งแรกในปี1991เมื่อแฮกริดพาแฮร์รี่เข้าไปในร้านหม้อใหญ่รั่วและพวกเขาก็ได้พบกับศาสตราจารย์ควิเรลควิเรลผู้ติดอ่างบอกกับแฮร์รี่ว่าเขาเองก็มาที่ตรอกไดอะกอนเพื่อซื้อหนังสือเล่มใหม่เกี่ยวกับผีดิบดูดเลือดปี1993ที่ร้านขายขนมฮันนี่ดุ๊กส์ในหมู่บ้านฮอกสมิธที่มุมสุดของร้านมีป้ายขนาดใหญ่แขวนไว้เขียนว่ารสชาติไม่ธรรมดาซึ่งเป็นจุดที่วางขายอมยิ้มรสเลือดอยู่หลายแท่งเฮอร์ไมโอนี่กับรอนยืนมองอยู่นานแต่พวกเขาก็ตัดสินใจไม่ซื้ออมยิ้มรสเลือดฝากแฮร์รี่เพราะเฮอร์ไมโอนี่คิดว่าลูกอมรสประหลาดนี้มีไว้สำหรับพวกผีดิบดูดเลือดเท่านั้นต่อมาในระหว่างการแข่งขันควิดดิชเวิลด์คัพปี1994พ่อมดหนุ่มคนหนึ่งอ้างว่าเขาเป็นนักล่าผีดิบดูดเลือดเพื่อสร้างความประทับใจให้กับวิลล่าแถมยังบอกอีกว่าเขาได้สังหารแวมไพร์มาแล้วไม่ต่ำกว่า90ตัวแน่นอนว่าการกระทำดังกล่าวอาจเป็นแค่การอวดอ้างหรือถ้าจริงก็ถือว่าผิดกฎหมายวรรคที่12ของคู่มือการปฏิบัติต่อผู้ที่ไม่ใช่พ่อมดครึ่งมนุษย์ที่ระบุว่าห้ามฆ่าสิ่งมีชีวิตชั้นสูงโดยพละการเช่นเดียวกับบทความของนักข่าวจอมแฉริต้าสกิเตอร์ที่เธอเขียนลงหนังสือพิมพ์ Daily Prophet ในปี1995ก่อนเกิดเหตุการณ์ที่ผู้เสพความตายอาละวาดควิดดิชเวิลด์คัพเธอบอกว่ากระทรวงมัวแต่เสียเวลาหยุมหยิมไปกับความหนาของหม้อใหญ่ทั้งๆที่เราควรออกไปกำจัดผีดิบดูดเลือดนั่นแสดงว่าถึงแม้จะมีกฎหมายปกป้องแวมไพร์แต่ในสายตาของพ่อมดแม่มดบางกลุ่มผีดิบดูดเลือดก็ยังคงเป็นสิ่งมีชีวิตที่อันตรายปี1995หลังจากที่แฮกริดกลับมาจากการเจรจากับพวกยักษ์เขาเล่าเหตุการณ์อันน่าตื่นเต้นให้พวกแฮร์รี่ฟังหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องที่เขาไปมีความขัดแย้งกับผีดิบดูดเลือดนิดหน่อยในร้านขายเหล้าที่เมืองมินสก์ระหว่างทางที่เขากับมาดามแม็กซีมต้องไปเจรจากับพวกยักษ์และในปี1996แวมไพร์ตัวเป็นๆได้ปรากฏตัวที่งานเลี้ยงสโมสรสลักของฮอลเลสสลักฮอนเมื่อสลักฮอนเชิญศิษย์เก่าคนหนึ่งของเขานามว่าเอลเดรดวอลเพิลเขาเป็นผู้เขียนหนังสือพี่น้องเลือดสาบานชีวิตท่ามกลางผีดิบดูดเลือดสลักฮอนแนะนำให้แฮร์รี่รู้จักกับวอลเพิลและเพื่อนของวอลเพิลที่พามาด้วยเขาเป็นผีดิบดูดเลือดนามว่าแซงควินนี่นั่นเป็นครั้งแรกที่แฮร์รี่ได้ประจันหน้ากับแวมไพร์ตัวเป็นๆวอลเพิลเป็นชายร่างเล็กสวมแว่นเขาคว้ามือแฮร์รี่เขย่าอย่างกระตือรือร้นส่วนผีดิบแซงควินนี่ซึ่งสูงและสู้ผอมมีรอยคล้ำอยู่ใต้ตาเพียงแต่พยักหน้าให้เขาดูออกจะเบื่อเจ้าชายเลือดผสมบทที่15ปฏิญาณไม่คืนคำในงานเลี้ยงสโมสรสลักมีกลุ่มเด็กสาวส่งเสียงจ๊อกแจ๊กท่าทางสนอกสนใจแซงควินี่แฮร์รี่สังเกตเห็นว่าแซงควินี่เริ่มขยับเข้าไปใกล้กลุ่มเด็กสาวพร้อมกับแววตาที่เต็มไปด้วยความหิวโหยแต่วอลเพิลรู้ทันเพื่อนของเขาเขาเริ่มทำเสียงเข้มงวดและสั่งให้แซงควินี่ออกมาห่างๆพร้อมกับหยิบพายชิ้นใหญ่ยัดใส่มือของผีดิบดูดเลือดและก่อนที่งานเลี้ยงจะเริ่มแฮร์รี่ได้ไปงานพร้อมกับลูน่าเลิฟกู๊ดเขาบอกกับเธออย่างตื่นเต้นว่าจะมีผีดิบดูดเลือดมาร่วมงานด้วยลูน่าเลยบอกกับเขาอย่างราบเรียบว่ารูฟัสสกริมเจอร์มาร่วมงานด้วยเหรอเพราะเธอเชื่ออย่างหมดใจว่ารูฟัสสกริมเจอร์เป็นแวมไพร์และพ่อของเธอก็เคยเขียนบทความเรื่องนี้ตอนที่สกริมเจอร์ได้รับตำแหน่งใหม่ๆต่อจากคอร์นิเลียสฟัตและวางแผนว่าจะตีพิมพ์ลงเดอะคริปเปอร์แต่สุดท้ายคนที่กระทรวงบีบไม่ให้พวกเขาตีพิมพ์ลูน่าเชื่อว่าพวกเขาไม่อยากให้ใครรู้ความจริงซึ่งเมื่อแฮร์รี่ได้ยินเรื่องดังกล่าวเขาคิดว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะเป็นไปได้โดยเฉพาะเรื่องพิสดารพันลึกที่มาจากบ้านเลิฟกู๊ดใครบ้างที่เป็นแวมไพร์แซงควินี่แวมไพร์หนึ่งเดียวที่ปรากฏในงานเลี้ยงสโมสรสลักที่ฮอกวอตส์
เขาเป็นผีดิบดูดเลือดเพื่อนของเอลเดรดวอเพิลผู้เขียนหนังสือพี่น้องเลือดสาบานชีวิตท่ามกลางผีดิบดูดเลือดแซงกวินี่ถูกอธิบายว่าเป็นชายร่างสูงสู้ผอมตัวขาวซีดมีรอยค้ำใต้ตาท่าทางเบื่อแต่ในแววตาเต็มไปด้วยความหิวโหยเมื่ออยู่ใกล้กลุ่มเด็กสาวอามาริโลเลสทอดแวมไพร์หนุ่มชาวอเมริกันผู้ใช้ชีวิตอย่างมีสีสันแถมยังเป็นผู้เขียนหนังสือที่ชื่อว่า A Vampire's Monologue หนังสือที่ทำให้ผู้อ่านเบื่อหน่ายผ่อยหลับและกลายเป็นเหยื่ออันโอชาของเขาชื่อเสียงของอามาริโลโด่งดังจนเขาได้ไปอยู่บนการ์ดกบช็อกโกแลตบรอดวินบลัดผีดิบดูดเลือดที่รู้จักในอีกชื่อคือแวมไพร์จากหุบเขาเขาเป็นนักร้องแวมไพร์จากเวลส์มีชื่อเสียงในการใช้เสียงบาริโทนเพื่อใช้ร้องเพลงให้เหยื่อฟังก่อนจะฝังเขี้ยวไปที่คอของเหยื่อลอแคนดีเอ็ดศิลปินแวมไพร์ผู้มีชื่อเสียงขวัญใจแม่มดมากมายและเป็นเจ้าของเพลงฮิต Next to You ที่สามารถครองแชมป์เพลงฮิตอันดับ1บนคลื่นวิทยุแม่มดนานถึง19สัปดาห์เลดี้คามิลล่าแซงกวินีแวมไพร์สาวผู้ที่ชอบเอาเลือดของเหยื่อมาอาบเพราะเธอเชื่อว่าเลือดของเหยื่อสามารถรักษาความเยาว์วัยและความงามของเธอไว้ได้ชื่อเสียงของเลดี้คามิลล่าโด่งดังจนได้ไปอยู่บนการ์ดกบช็อกโกแลตเซอร์เฮอร์เบิร์ตวานนี่แวมไพร์หนุ่มชาวอังกฤษที่มีอายุสั้นเขาออกล่าเหยื่อที่เป็นผู้หญิงในลอนดอนในช่วงปี1880แต่ท้ายที่สุดก็ถูกจับและสังหารโดยกลุ่มพ่อมดที่ได้รับมอบหมายหน้าที่พิเศษจากกองออกระเบียบและควบคุมสัตว์วิเศษวีรกรรมของเซอร์เฮอร์เบิร์ตโด่งดังจนได้ไปอยู่บนการ์ดกบช็อกโกแลตเขาวลาดดรากูแวมไพร์ผู้มีชื่อเสียงอันโด่งดังในปี1390และเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้เขียนแบรมสโตเกอร์สร้างตัวละครของเขานั่นก็คือคาวด์แดร็กคูล่าที่พ่อมดแม่มดและมาร์เกิลรู้จักกันดีนอกจากแวมไพร์ทั้ง7ที่กล่าวมายังมีผีดิบดูดเลือดอีก3ตนที่ถูกพูดถึงในโลกเวทมนต์แต่ไม่มีข้อมูลว่าพวกเขามีนามว่าอะไรคนแรกคือแวมไพร์ที่แฮกริดเจอที่ร้านเหล้าแห่งหนึ่งในเมืองมินสก์ประเทศเบลารุส2ผีดิบดูดเลือดที่ศาสตราจารย์ควิเรลอ้างว่าเขาได้เจอที่โรมาเนียซึ่งค่อนข้างจะเป็นแวมไพร์ที่ดุร้ายจนทำให้เขาหวาดกลัวอย่างมากและ3นักเรียนคนหนึ่งจากบ้านเรเวนคลอว์เขาเรียนที่ฮอกวอตส์ในช่วงปี1984ไม่มีข้อมูลยืนยันว่าเขาเป็นแวมไพร์จริงหรือเปล่าหรือเขาอาจจะแต่งเรื่องขึ้นมาเพื่อเรียกร้องความสนใจก็เป็นได้เกรดน่ารู้มีแฟนหนังสือบางคนคาดเดาว่าเซเวอรัสสเนปเป็นแวมไพร์ด้วยเหตุผลหลายข้ออย่างเช่นรูปร่างหน้าตาซีเซียวผอมแห้งและเสื้อคลุมของเขาที่มักจะถูกอธิบายว่าเหมือนค้างคาวเวลาที่เขาเดินสะบัดไปตามระเบียงทางเดินอย่างไรก็ตาม J.K. Rowling ก็ออกมาบอกแล้วว่าไม่เป็นความจริงหลังจากที่รีมัสลูปินถูกบีบให้ลาออกจากตำแหน่งอาจารย์สอนวิชาป้องกันตัวจากศาสตร์มืดเพราะสเนปเผลอหลุดปากบอกว่าเขาเป็นมนุษย์หมาป่าแล้วดีนโทมัสพูดติดตลกว่าปีต่อไปโรงเรียนอาจจะรับแวมไพร์มาเป็นอาจารย์คนต่อไปนี่อาจจะเป็นการพูดถึงแนวคิดที่ว่าแวมไพร์และมนุษย์หมาป่าเป็นศัตรูกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ J.K. Rowling พยายามจะไม่ใส่แวมไพร์เข้ามาไว้ในโลกเวทมนต์แฮร์รี่พอตเตอร์อย่างเด่นชัดมากนักเพราะเธอรู้สึกว่าแวมไพร์เป็นเรื่องเล่าขานและเป็นตำนานที่มาจากยุโรปตะวันออกไม่ใช่นิทานพื้นบ้านของอังกฤษที่เธอดึงมาใช้เป็นประเด็นหลักของเรื่องแต่ถึงอย่างนั้นรู้หรือไม่ครับว่าสมุดโน้ตแรกของ J.K. Rowling เธอเคยเขียนถึงตัวละครแวมไพร์ที่จะมาเป็นอาจารย์ในฮอกวอตส์และตั้งชื่อเขาว่าโทรคาโทรคาในโลกของความจริงมันคืออุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นแท่งปลายแหลมสอดเข้าไปในหลอดเลือดแดงหรือโพรงเพื่อดึงเอาของเหลวออกมาจากร่างกายเธอคิดว่าชื่อนี้ค่อนข้างจะเหมาะสำหรับแวมไพร์แต่ท้ายที่สุดโทรคาก็จางหายไปในความคิดของเธอจนไม่มีตัวตนในโลกเวทมนต์นักแสดงหนุ่มชาลีเบนิสันรับบทเป็นแวมไพร์แซงกวินีในภาพยนตร์ภาคเจ้าชายเลือดผสมแต่เมื่อหนังอยู่ในขั้นตอนการตัดต่อขั้นสุดท้ายบทของเขาก็ถูกตัดออกไปและมีเพียงภาพโปรโมทที่หลุดออกมาเป็นภาพที่เอลเดรดวอเพิลกับแซงกวินียืนคุยกับลูน่าเลิฟกู๊ดส่วนฉากงานเลี้ยงในหนังถ้าใครอยากเห็นแซงกวินีก็คงต้องเพ่งดีๆถึงจะเห็นนะครับและสุดท้ายด้วยความที่แวมไพร์ไม่ได้เป็นสิ่งมีชีวิตที่สำคัญมากนักในโลกเวทมนต์ของแฮร์รี่พอตเตอร์มันก็เลยทำให้ไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดและไม่มีใครรู้ว่าผีดิบดูดเลือดในโลกเวทมนต์เกิดมาแล้วและเป็นแวมไพร์เลยโดยธรรมชาติหรือต้องโดนกัดก่อนถึงจะเป็นและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของแวมไพร์หรือผีดิบดูดเลือดในโลกเวทมนต์แฮร์รี่พอตเตอร์ครับโดยเนื้อหาทั้งหมดแอดอ้างอิงจากหนังสือและผู้แต่ง J.K. Rowlingรวมถึงข้อมูลบางส่วนก็มาจากเกม Harry Potter Hogwarts Mystery ด้วยนะครับ
ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือถ้าชอบมากเป็นพิเศษก็สามารถกดปุ่มขอบคุณใต้คลิปเพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้แอดโดยตรงได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องไปแล้วเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับ